ามว่าเห็นพวกนี้เดินทางบ่อยเห็นนกหรอเห็นว่าเดินทางไปเพื่อนบินไปไหนบ้างก็ไปเที่ยวค่ะพักผ่อนปกติค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พอดีแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วค่ะส่วนมากไปกับใครคะเอาไปคนเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนอยู่เยอะหลายๆที่อะไรเงี้ยก็ไปคนเดียวมันคล่องตัวกว่าค่ะไปพักใจทีนี้พักใจค่ะจริงๆเป็นแพลนอยู่แล้วค่ะก็สนุกสนานใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติอะค่ะใช้พลังเยอะหรอใช่ค่ะไปนิวยอร์กมาค่ะ3อาทิตย์ค่ะไม่มีเพื่อนที่อยู่ที่นู่นเยอะด้วยค่ะก็เลยแบบสนุกสนานเปลี่ยนกลุ่มไปทุกวันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการตั้งใจเดินไปสามเองก็ไม่ค่ะจริงๆมันเป็นแพลนที่เขาทำอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งใจอะไรหรอกก็เที่ยวสนุกสนานที่มองบอกว่าเที่ยวสนานใช่ค่ะก็คือมีเวลาว่างก็ไปค่ะจริงๆมันอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่คิดค่ะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันค่ะไม่ว่าจะช้อปปิ้งอะไรนะไม่เลยไม่ช้อปปิ้งเลยทริปนี้มีแต่ไปเที่ยวล้วนๆค่ะไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราได้เหรอได้เพราะปกติจริงๆโมโมไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศใช่ค่ะมันมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าช้อปปิ้งอะค่ะที่นิวยอร์กเพื่อนๆไปตากล้องอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็มีเพื่อนแบบที่บ้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายกลุ่มโอ้โหไม่มีไปหลายที่เจอหลุมแบบแปลกๆถูกใจก็ไม่ทันต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งหรอก็หล่อเยอะด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่สเปคอยู่ดีอ่ะยังไงก็อยากคนไทยมากกว่าจริงๆใครก็ได้ที่คุยเรื่องอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำงานก่อนเนาะมีคนมาจีบบ้างไหมคะไปไม่มีค่ะแล้วมันเหมือนมีข่าวว่าเหมือนตั้งแต่เราสถานะโสดก็เหมือนเนื้อหอมเลยเข้ามาเยอะจริงๆมันก็มีคนเข้ามาบ้างแต่ว่าเราก็โมรู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตตอนนี้อยู่อะค่ะทำไมเราปิดกั้นหัวใจหรือว่ายังเหมือนเป็นคนเก่าจริงๆไม่ได้อะไรเลยค่ะก็มีความสุขกับทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่งได้ใช้ชีวิตสนุกสนานขนาดนี้มันก็เลยแบบโอเคถามเรื่องละครนิดนึงอยากว่าจุดจริงของจอก็ทำงานอ่ะเนาะกำกับอยากได้แบบไหนเราก็เราแบบที่อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่งานออกมาดีมันก็ยินดีค่ะกับเจ๊เป็นงานบ้างอะไรที่ดูดีเลยก็ปกติอะค่ะปกติไม่ได้มีอะไรค่ะไม่เกิดอะไรคือโมมันชินไปแล้วอะค่ะด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยซิทคอมด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยชินแล้วก็ทำงานตรงนี้ก็ขอให้มันดูแบบไหนก็ไปรอดูเองในละครดีกว่าพี่เทค่ะพี่เทคือไอ้คุณเทค่ะชีวิตผมก็เกรงใจเกรงใจคุณเทคทำไมที่เราจะไปสู่ตรงนี้กับเราไม่เลยค่ะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ลืมไปแล้วด้วยซ้ำค่ะเรื่องนี้มาพบกับแขกรับเชิญทั้งสี่ที่ผ่านมาพบกับแขกรับเชิญขอโทษค่ะจริงๆพระเอกทุกคนที่โมทำงานด้วยคือเขาเป็นคนไนท์แล้วก็สุภาพบุรุษมากทั้งเจดทั้งคุณตามหรือว่าแกงส้มหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะขอโทษก่อนตลอดแล้วก็มีของที่เขาควรตอบไหมคะว่าเท่านี้อะไรนะคะเลยจะมีก็มีอะค่ะก็จะบอกกับว่าแบบได้เท่านี้นะบ้างวันนี้ว่ามันแบบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไง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 เป็